ากเลยปางโกปางโกกับปางโกการบินไทยเนาะกินกับดิบมันม่วงเนาะฮิตมากกุ้งก็เลยแต่ว่าไม่ใช่สูตรของการบินไทยนะคะกุ้งก็ทำไปตามสูตรของเราเองเนาะแต่ว่าเฮ้ยอ่ะลองมาทำสังขยามันม่วงกินกับปลาท่องโกเนาะว่ามันจะอร่อยประมาณไหนเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กุ้งไม่ได้สอนทำปลาท่องโกนะคะเพราะว่าปลาท่องโกกุ้งเคยสอนไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าสอนเสร็จแล้วกุ้งจะเอาลิงก์ที่สอนปางโกอ่ะมาแปะไว้ให้ที่คลิปนี้นะจ๊ะแต่วันนี้ส่วนผสมนะคะก็จะมีมันม่วงนะคะหลักสำคัญเลยมันม่วงก็ปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปนึ่ง15นาทีนะคะใช้มันม่วงเนี่ย150กรัมนะแล้วกุ้งก็เอาส้มเนี่ยค่ะยีๆให้เขาเป็นละเอียดแบบนี้เนาะและทีนี้พอเราได้มันม่วงเสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมตัวอื่นๆกันเลยนะคะเช่นแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเกลือครึ่งช้อนชาเดี๋ยวนะคนเกลือกับแป้งนะคะเอ้ยมีอันนี้อีกนะคะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะคะเราจะคนให้เขาเกลือน้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวโพดให้เข้ากันดีก่อนเนาะแบบนี้เพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยจะได้กระจายตัวไม่จับกันเป็นก้อนเวลาโดนของเหลวเนาะนะคะแล้วก็เราจะใช้ไข่ไก่เฉพาะไข่แดงนะคะ3ฟองเนาะไข่ไก่วันนี้กุ้งใช้เบอร์2เนาะ3ฟองเอาแต่ไข่แดงนะจ๊ะอ่ะเราก็คนให้เขาเข้ากันแบบนี้แล้วเราจะใส่มันม่วงไปเลยนะคะกุ้งก็จะทำสไตล์กุ้งเลยเนาะกุ้งก็จะใส่มันม่วงที่ได้ทั้งหมด150กรัมเนาะมันม่วงเอาไปนึ่งแค่15นาทีเขาก็สุกแล้วนะคะ15กรัมเอ้ย150กรัมเนาะทีนี้นี่คนให้เขาเข้ากันแล้วเราจะมีส่วนของกะทินะคะกะทิ200กรัมนะคะกะทิ200กรัมใส่เข้าไปทั้งหมดเลยค่ะเอาทุกสิ่งอย่างใส่เข้าไปในกระมังเลยแล้วก็เอาไปตั้งไฟคนจนกระทั่งเขาสุกและเดือดเนาะและอันนี้นมสดนะคะอันวันนี้กุ้งใช้นมข้นจืดนกเหยี่ยว200กรัมเท่ากันนะแล้วก็คนจริงๆแล้วจะเอาไปกองก็ได้นะจะเอาไปกองหนึ่งรอบก็ได้นะเนี่ยแค่นี้เราก็เอาทุกสิ่งอย่างตั้งไฟนะจ๊ะก็มันกินเปล่าๆมันก็อร่อยแล้วอะปางโกะที่สูตรนี้ค่ะทีนี้เราไปตั้งไฟกันเลยเนาะมีเท่านี้นะคะคนจนกระทั่งเขาเดือดแล้วก็แป้งสุกนะคะข้นนะแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเอาปางโกะเนาะมาจิ้มแล้วว่ามันจะแบบว่าอร่อยไหมลงตัวไหมเนาะเพราะว่าเป็นเมนูฮิตในข่าวเข้าคิวกันรอเป็นชั่วโมงเลยเนาะกว่าจะได้กินของการบินไทยนะคะ3ตัวพร้อมดิป1กระป๋อง50บาทนะจ๊ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้เนาะถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามเพจนี้ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วถ้าใครชอบศาสตร์นวดหน้าไปเรียนได้เลยนะจ๊ะไปเรียนได้เลยนะคะปักหมุดไว้ให้ในเพจนี้แล้วนะคะพาร์ท1ถึงพาร์ท8สอนละเอียดทุกขั้นตอนนะคะนวดหน้าเรียวอะค่ะนวดหน้าเคาะนวดหน้ายกกระชับอะค่ะอันนี้สูตรนี้เมื่อเช้ากุ้งลองทำไปแล้วเนาะสมมุติว่าถ้ารู้สึกว่ามันข้นไปเพราะว่าเราใส่มันล้วนๆเลยเนาะถ้ามันข้นไปเวลาคุณจิ้มปังโกะคุณเอานมสดโรยหน่อยก็ได้นะมันเริ่มข้นแล้วนะเนี่ยมันเร็วมากเลยนะเนี่ยมันเริ่มข้นแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอให้เขาเดือดเลยเนาะข้นมากๆเลยนะให้เขาเดือดเลยเนาะพอข้นแล้วกุ้งจะเบาไฟนะคะเนี่ยเดือดละ
แล้วก็ไปจัดใส่ถ้วยจิ้มปังโกหรือไปจิ้มขนมปังอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปังโกว่ากูว่าจิ้มขนมปังทาขนมปังก็ได้นะแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะนี่คนละมาถึงตรงนี้อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยเนียนเนาะเมื่อเช้ากุ้งกองเขานี่กุ้งไม่ได้กองถ้าใครอยากให้เนื้อเนียนกว่านี้กองก็ได้นะระวังกระเด็นด้วยนะเนี่ยปลาท่องโกก็ทำไม่ยากนะคะท่านผู้ชมกุ้งทำเดี๋ยวกุ้งเอาลิงก์มาแปะไว้ให้เนาะแล้วถ้าใครชอบกุ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกุ้งเปิดคอร์สออนไลน์เนาะสอนทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะคะบราวนี่สอนตีบัตเตอร์ครีมที่คอร์สใหม่คือลอดช่องดอนหวายกับโดนัทเค้กนะคะคอร์สละ999บาทนะคะถ้าใครอยากเรียน5คอร์สนี่เลยให้ไปเลย 2,900 นะคะหรือถ้าใครอยากเรียนแค่2คอร์สก็เหลือ 1,500 บาทเนาะหรือถ้าอยากจะเรียนทีละคอร์สก็999บาทการันตีความอร่อยทุกคอร์สนะคะเป็นคอร์สที่กุ้งทำขายเองที่บ้านนะจ๊ะนี่เห็นไหมเขาจะได้ละเนี่ยก็กวนให้เขาจนประมาณนี้นะคะประมาณนี้มันก็ใช้เวลากวนไม่นานเนาะไม่นานเลยแป๊บเดียวเองประมาณ5นาทีได้ให้เขาเดือดดีเนาะเพราะว่าให้เขามีไข่แดงด้วยเนาะไข่แดงให้สุกแล้วก็ให้แป้งข้าวโพดสุกนี่เขาเดือดแล้วก็โอเคแล้วนะอันนี้จะได้เนื้อสัมผัสที่เห็นเป็นมันม่วงด้วยเนาะอ่ะโอเคอันนี้กุ้งจะปิดเตาแล้วนะกุ้งจะปิดเตาแล้วนะคะเนี่ยเขาเดือดแบบว่าปังโกที่ทอดมันก็อาจจะแบบว่าแยกกันไปบ้างอะไรบ้างเนาะเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะอ่ะของกุ้งอาจจะไม่อ้วนเท่าของการบินไทยเนาะการบินไทยก็ตัวอ้วนเนาะตัวอ้วนตัวใหญ่อันเนี้ยเป็นสูตรที่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็เดี๋ยวจะลองฉีกให้ดูเนาะลองฉีกให้ดูเนาะเนี่ยกุ้งทอดกรอบไปหน่อยอ่ะเนี่ยเนื้อเขาก็ไม่กรวงนะคะเนื้อสูตรนี้ไม่กรวงเนาะมันจะตันๆนะคะกุ้งชอบกินมากถ้าแบบออกมาร้อนๆเนี่ยมันโคตรอร่อยเดี๋ยวจะลองจิ้มดูนะคะว่ามันโอเคป่ะมันเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นมันม่วงล้วนๆเลยอ่ะมันเข้มข้นอ่ะเอาไปทาขนมปังหรือเอาไปทาอะไรก็ได้เนาะแต่กุ้งเป็นคนที่กินปลาโขแบบว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วมาจิ้มอย่างนี้เนาะก็อร่อยดีมีประโยชน์นะคะนี่นะเดี๋ยวจะไปเขียนสูตรให้นะคะทั้งสังขยามันม่วงแล้วก็เอาลิงก์ของสอนทำปลาท่องโกมาแปะให้เนาะจะได้ลองทำกันดูนะคะเป็นเมนูยอดฮิตที่เราก็ทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านแต่ว่าไม่ใช่สูตรของการบินไทยนะอันนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะคะก็นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เลยที่เข้ามาดูจนจบนะคะขอบคุณมากถ้าชอบช่วยกดติดตามให้กันด้วยนะคะจะได้ผลิตผลงานดีๆออกมาด้วยนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย